สวัสดีครับวันนี้ผมพาเจ้าตัว Backwood Bungalow TC จากแบรนด์วันไทกิ๊ดมารีวิวครับผมเวลาน้ำมาโดนตัวเขาอะครับจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นใบบัวน้ำจะไม่เกาะจะเป็นเม็ดๆเลยก็คือถ้าฝนไม่ตกหนักจริงๆประมาณ 5-6 วันก็ผมกล้ารับประกันเลยน้ำไม่เข้าครับสวัสดีครับเราก็ยังอยู่กับแบรนด์วันไทกิ๊ดอีกเช่นเคยวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว Backwood Bungalow TC ซึ่งตัว Backwood Bungalow TC เนี่ยจะเป็นโมเดลเดียวกับเจ้าตัว Backwood Bungalow UL 2.0 ครับตัว TC เนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนเนื้อผ้าจากผ้าที่เป็นไนลอนเป็นผ้า TC ครับขนาดจัดเก็บเขาจะอยู่ที่ความยาว58เซนหนา20เซนและสูง20เซนน้ำหนักโดยรวมเต็นท์อยู่ที่ 6.3 กิโลครับผมตัวนี้ครับสามารถไปได้ทั้งกับสายไบเกอร์แล้วก็สายคาแคมป์เลยต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าข้างในตัวนี้มีอะไรให้เรามาบ้างไปกันเลยครับต่อไปเราก็มาแกะดูเจ้าตัวนี้ว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างเนาะแล้วก็ในชุดนะครับที่มีให้มาก็จะเป็นสมอบกหมด13ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นเชือกครับในชุดจะมีทั้งหมด9เส้นแล้วก็ทั้ง9เส้นเนี่ยครับจะมีสต็อปเปอร์ทุกตัวเลยเสาในชุดที่มีให้มาก็จะมีทั้งหมด4ต้นนะครับทั้ง4ต้นเนี่ยครับจะเป็นเสาขนาดเมตร25เซนครับผมแล้วก็ในชุดนี้จะมีกาวชีตมาให้ด้วยแล้วก็ตัวผ้าเต็นท์ก็คือรวมๆแล้วครับในชุดนี้ก็สามารถไปกางได้เลยต่อไปเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าขั้นตอนการเซตอัพเนี่ยมันทำยังไงไปกันเลยแล้วก็ขั้นตอนการเซตอัพนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะทำเหมือนเคยเลยตอกสมอทั้ง4มุมโดยการตอกแบบมุมทะแยงอย่างแรกเลยนะครับตอนเรากางเต็นท์เราก็ควรรู้ก่อนว่าหน้าเต็นท์กับหลังเต็นท์อยู่ทางด้านไหนเพื่อเวลาเรากางแล้วจะได้ถูกทิศทางที่เราต้องการตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับผมจะขึ้นเสาหลักทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาที่เราขึ้นเสาเนี่ยเราจะหาจุดขึ้นเสาของเขาก่อนเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กลางๆนั่นแหละตัวนี้ก็จะเป็นเชือกที่ไว้ดึงเสานะครับให้ตัวเต็นท์ขึ้นรูปตรงแล้วก็แข็งแรงสวยงามจะอยู่ที่การขึ้นเสาและการตัดเชือกเลยต่อจากที่เราขึ้นเสาหลักทั้งซ้ายและขวาแล้วนะครับต่อมาผมจะทําการดึงปีกข้างทั้งซ้ายและขวาเพื่อทําให้ตัวเต็นท์ได้ทรงมากยิ่งขึ้นครับก็ต่อมานะครับจากที่ผมดึงปีกข้างทั้งซ้ายและขวาแล้วเต็นท์ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนาะต่อไปเราจะไปดึงข้างหลังกันเพื่อเพิ่มอากาศถ่ายเทภายในเต็นท์มากยิ่งขึ้นครับผมมันจะเป็นสปอยเลอร์หลังครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีตัวให้ดึงทั้ง3มุมเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกที่ผมจะดึงนะครับคือตัวนี้จากที่ผมดึงสปอยเลอร์หลังไปแล้วนะครับผมก็จะมาดึงตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีหูยึดให้ทั้งสองฝั่งเลยในการที่เราดึงตัวนี้ครับตัวเต็นท์นะมันจะโป่งขึ้นทำให้อากาศถ่ายเทในเต็นท์มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราดึงข้างหลังไปแล้วต่อมาเราจะมากางออนนิ่งกันโดยการใช้เสาเมตร25ที่เขามีในชุดให้อีก2ต้นในการดึงครับโดยปกติแล้วครับบางคนอาจจะทำอย่างนี้เนาะพอทำอย่างนี้แล้วเวลาเราโดนลมมันมีโอกาสหลุดก็คือมีอีกวิธีหนึ่งโดยการเราทำอย่างนี้เหมือนเดิมแต่เราม้วนมันเข้ามาก็ดึงอย่างนี้มันก็จะไม่หลุดอะแข็งแรง
ต่อมานะครับจากที่ผมเซตอัพเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าดิเมนชันภายในเต็นท์เนี่ยสามารถนอนได้กี่คนมันกว้างยาวสูงเท่าไหร่ไปกันเลยครับความยาวมันอาจจะอยู่ที่2เมตร10เซนนะครับด้านข้างจะกว้างอยู่ที่เมตร25ครับส่วนความสูงเนี่ยเมตร25อีกเช่นกันก็ตัวเต็นท์ตัวนี้สามารถนอนได้ 1-2 คนเลยถ้า1คนก็จะนอนแบบสบายๆเลยครับ2คนอาจจะเบียดหน่อยถ้าเป็นคนตัวใหญ่เนาะปะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าข้างในเนี้ยกว้างจริงหรือเปล่าไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับข้างในเป็นยังไงเหมือนเดิมครับมุ้งผมก็จะพับแบบเดิมเนาะเพราะว่าผมพับคนเดียวก็คือจะเอาซ้ายเข้าหาขวาให้เป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะม้วนขึ้นไปมันก็จะง่ายขึ้นครับแล้วก็สังเกตจากตรงนี้ครับเวลาเราม้วนตัวมุ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีตัวล็อกให้อยู่ก็เดี๋ยวต่อมาเราจะมาคุยถึงแมททีเรียลในการผลิตกันนะครับเริ่มจากตัวผ้าเต็นท์ก่อนเลยละกันเนี่ยที่เห็นอยู่จะเป็นผ้า TC ครับซึ่งผ้า TC นะครับจะมีนวัตกรรมในการผลิตจากผ้า2ตัวผสมกันจะอยู่ที่โพลีเอเทอร์ 65% ครับบวกกับคาร์บอน 35%ซึ่งผ้าตัวนี้ครับกันน้ำได้ดีมากเลยและจะโฟอากาศได้ดีมากเลยครับในวันที่แดดร้อนก็คือผ้าตัวนี้รวมๆแล้วจะดีกว่าผ้าที่เป็นโพลีเอเทอร์ปกติธรรมดาแล้วก็ผ้าที่เป็นไนลอนครับโดยอีกข้อดีนึงเลยนะที่ผมเห็นอะตัวเต็นท์เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยเขาจะไม่มีฟิล์มซิลเลยครับแล้วก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องฟิล์มซิลเสื่อมอายุเลยใช้ได้ยาวๆเลยต่อมาเราก็มาคุยเรื่องตัวเสาดีกว่าตัวเสาของแบรนด์วันไทกิสเนี่ยจะทำมาจาก7075อลูมิเนียมครับโดยที่ตัว7075อลูมิเนียมเนี่ยครับเขาก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ผสมกับสังกะสีเนาะจะทำให้ความทนทานและความแข็งแรงของเขาอะมากเลยโดยตัวนี้ครับจะเกิดสนิมได้ยากแล้วก็ทนต่อการผุกร่อนและอีกหนึ่งข้อดีเลยก็คือตัวนี้น้ำหนักเบาครับจึงเหมาะสำหรับเต็นท์มากเลยต่อมาเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าว่านอนได้กี่คนก็คือที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะว่าตัวเต็นท์เนี่ยมันยาวที่2เมตร10ส่วนผมเนี่ยสูงที่165เนาะก็คือแบบนี้นอนไปช่วงหัวก็ยังเหลืออีกเยอะเลยครับและส่วนช่วงเท้าเนี่ยครับจะกว้างมากเลยสังเกตได้ว่านอนคนเดียวเนี่ยครับสบายมากเลยมือนี่ปัดซ้ายปัดขวาได้สบายเลยถ้านอน2คนก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นคนตัวเล็กแบบผมเนี่ยนอน2คนก็ได้อยู่ครับแต่อาจจะต้องเป็นแบบคนที่สนิทกันหน่อยไม่เป็นเพื่อนกันก็อาจจะเป็นแฟนกันเพราะมันจะรู้สึกอบอุ่นมากเลยครับต่อมาเนี่ยครับสังเกตได้ว่าตรงนี้มันมีปิดไว้อยู่จำได้ไหมตอนแรกที่ผมพาไปดึงตัวสปอยเลอร์หลังตัวนี้คือตัวที่ระบายอากาศนั่นเองแต่ตอนนี้ปิดอยู่เอามาเปิดกันเลยพอเปิดแล้วโหอากาศโฟดีมากเลยครับแล้วก็จะมีตัวล็อกให้เหมือนเคยทำให้เราไม่เกะกะเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงหลายๆคนอาจจะคิดกันว่าผ้าตัวนี้ผ้า TC เนี่ยกันน้ำไม่ดีเลยกันน้ำไม่ได้น้ำอาจจะรั่วซึมอะไรพวกนี้จริงๆแล้วตัวเนี้ยผ้า TC เนี่ยกันน้ำได้ดีมากเลยโดยที่เวลาน้ำมาโดนตัวเขาครับจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นใบบัวน้ำจะไม่เกาะจะเป็นเม็ดๆเลยก็คือถ้าฝนไม่ตกหนักจริงๆประมาณ 5-6 วันก็ผมกล้ารับประกันเลยน้ำไม่เข้าครับมาต่อไปเราไปดูขั้นตอนการเก็บกันว่าเก็บยังไงต่อไปนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องวิธีการเก็บว่าเก็บยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็เหมือนเดิมเลยผมจะถอนสมอออกทุกตัวยกเว้นสมอหลัก4มุมแล้วก็ลดเสาลงทุกต้นเลยครับไปกันเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกฟลิปเนี่ยรูดให้หมดเลยนะก่อนเราจะเก็บเนี่ยเอาละครับจากที่ผมถอนสมอกับเอาเสาลงทุกตัวแล้วยกเว้นสมอหลัก4มุมต่อมาผมก็จะมาจัดทรงตัวเจ้าแบ็ควูดบังกะโล TC เนี่ยให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับแล้วผมค่อยถอนสมอทั้ง4มุมออก
พอได้ทรงที่ใกล้เคียงแล้วนะครับหรือทรงที่เราต้องการแล้วอ่ะต่อมาเราก็มาถอนสมอออกกันเลยจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวซองมันอะมาวัดดูว่าขนาดจัดเก็บต้องประมาณเท่าไหร่ผมจะพับเป็นประมาณ3ทบเนาะให้ขนาดมันใกล้เคียงกับตัวถุงที่สุดหรือว่าเล็กกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเวลาเราม้วนเนี่ยมันจะขยายออกข้างครับแล้วก็จากนั้นนะผมจะเอาซองมาวัดอีกทีนะครับเพื่อความชัวร์ต่อมาเราก็จะเก็บพวกเสาเนี่ยเข้าถุงมันให้หมดทั้งเสาทั้งสมอเลยเราจะได้ม้วนไปพร้อมกับตัวผ้าเต็นท์เลยจากที่ผมเก็บตัวเสากับตัวสมอไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปวัดกับตัวผ้าเต็นท์นะครับแล้วก็ม้วนไปด้วยกันเลยผมลืมอย่างนึงครับลืมเก็บตัวกาวชีทเดี๋ยวเก็บกาวชีทไปพร้อมในชุดเลยก็ได้มันจะได้อยู่ในถุงเดียวกันไปเลยเนาะกาวชีทนี่ก็แล้วแต่คนพับเลยครับแต่พับให้มันเหมือนเดิมที่สุดจากแพ็คเกจก็น่าจะดีที่สุดเนาะแต่ถ้าวันไหนโดนฝนหรือโดนอะไรมาหนักๆนะครับผมแนะนำให้เก็บกาวชีทแยกกับตัวเต็นท์นะเพราะจะไม่ทำให้ตัวเต็นท์เราเปื้อนด้วยเวลาผมม้วนนะครับผมก็จะใช้ตัวเข่าเนี่ยช่วยทำให้ตัวผ้ามันแน่นยิ่งขึ้นเวลาเราม้วนน่ะผ้ามันก็จะมีขนาดเล็กลงครับมันจะไม่ฟูขึ้นมาเนาะนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการกลางและวิธีเก็บเจ้าตัว Backwood Bungalow T4 จากแบรนด์วันไทจีทเจ้าตัวเนี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปต่อไปอยากให้ทางเรารีวิวเต็นท์ตัวไหนจากแบรนด์วันไทจีทเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับหรือใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook วันไทจีท Distributor Thailand ได้เลยครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ